เหตุผลของน้ำมันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับด้วยองค์ประกอบแก๊สที่บ้านเราเนี่ยมันมาจาก2แหล่งดังนั้นสิ่งที่เรากำลังจะเจอกันอยู่ก็คือจะมีแก๊สที่มาจากอ่าวไทยนะครับที่เป็นแก๊สธรรมชาติตัวนี้จะไม่ได้มีพวกน้ำมันพวกนี้ผสมนะครับอีกส่วนนึงจะมาเกิดจากการกันจากน้ำมันดิบก็จะได้ระบบเชื้อเพลิงที่เป็น LPG ออกมาดังนั้นเวลาที่อยู่ในระบบแล้วเวลาเข้าไปเติมในปั๊มเนี่ยครับมันอาจจะเกิด2สิ่งครับ1คือเศษฝุ่นเศษสกปรกนะครับซึ่งมันก็จะใช้กองดักได้นะครับกองทั่วไปสมัยก่อนที่เราใช้เนี่ยเป็นของบิ้นตัวนี้นะครับมันก็ดักเศษสกปรกได้ดีนะครับกองที่หม้อต้มนะครับก็ตัว EVP 500ก็ดักได้ดีแต่ปัญหาเนี่ยคือเศษฝุ่นพวกนี้นะครับมันจะถูกตกตะกอนเป็นน้ำมันตรงที่หม้อต้มตอนที่เจออุณหภูมิของหม้อต้มที่อุณหภูมิ80กว่าองศาดังนั้นครับมันเริ่มจะเกิดการกั่นตัวกลายเป็นน้ำมันที่เราเรียกว่าน้ำมันดินนะครับจุดสังเกตก็คือมันคล้ายๆกับน้ำมันที่อยู่ในถังแก๊สบ้านเราที่เวลาเราเติมแล้วมันเหมือนแก๊สจะหมดแต่มันไม่หมดตรงนี้มันจะมีน้ำมันตรงนี้ผสมอยู่ครับซึ่งตัวของกองปิ้นเองเนี่ยก็ใช้เป็นตัวของไฟเบอร์ก๊าซอยู่แล้วแต่ตัวของกองเคอินเนี่ยใช้วัสดุเป็นเกรดสูงสุดที่ไม่ได้อยู่ในกองที่มีอยู่ในตลาดตัววัสดุตัวนี้นะครับด้านนอกเนี่ยจะถูกผลิตจากไนลอนซิกที่ทนอุณหภูมิตั้งแต่ติดลบ40องศาถึง120องศาซึ่งมันมากอยู่แล้วในเครื่องยนต์นะครับก็เพียงพอแต่หัวใจสำคัญคือนวัตกรรมตัวนี้ครับจะเป็นตัวเอสเตอร์และเป็นพาราฟินเหตุผลทำไมตรงนี้ครับเขาต้องการดักทุกเศษแปลว่าจะไม่มีทางที่เศษอะไรจะเข้าได้เลย2 อย่างครับคือตัวฝุ่นเนี่ยคือใช้คำว่า0เลยนะฮะแล้วตัวที่2คือน้ำมันเนี่ยสามารถดักได้ถึง 35cc ทีนี้เรามาลองดูว่า 35cc เนี่ยคือเข็มฉีดยาเราตรงนี้คือ 35cc ทีนี้ใน 35cc เนี่ยมันจะเท่ากับน้ำมันประมาณนี้นะฮะในแก้วทีเนี้ยพอมันลงมาอยู่ในเนี่ยมันเป็นวิธีเดียวที่จะปกป้องหัวฉีดเคอินแล้วก็มันจะทำให้ระบบเนี่ยขาดอันนี้มันคือนวัตกรรมเป็นอินโนเวชั่นของกองเคอินที่จะสามารถดักน้ำมันได้แต่ทำให้แรงดันเนี่ยผ่านได้ง่ายด้วยจะต่างจากกองกระดาษแล้วก็แม้กระทั่งตัวที่ดีที่สุดที่เป็นไฟเบอร์การ์ดตัวนี้ยังเป็นเกรดที่สูงกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้ถูกระบุกันในงาน OEM การติดตั้งที่เป็นงาน OEM ในตระกูล Honda จะต้องระบุให้ใช้รางหัวฉีดเคอินและกองตัวนี้เท่านั้นครับ